วัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างและกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะครับผมที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วประเทศครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะฮะ appthai.com ใช่แล้วครับ stolenpongline.com ครับที่เห็นในหน้าจอนี่คือลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นลำโพงที่เห็นนะดูกับโน้ตบุ๊กครับขนาดกระทัดรัดเลยอันนี้คือเราเทียบไซส์กับโน้ตบุ๊กให้ดูใช่นะฮะนะครับจากค่าย Edifier รุ่น T2000 ครับผมนะครับตัวนี้นี่ต้องบอกเลยว่าคนที่กำลังมองหาลำโพงบอดี้เล็กๆนะครับประหยัดพื้นที่ครับผมแต่ว่าพลังเสียงเกินตัวต้องตัวนี้เลยครับใช่ครับตัวนี้คือเป็นจากค่าย Edifier นะแน่นอนรับประกัน2ปีอยู่แล้วครับแล้วที่สำคัญตัวนี้คือไซส์เล็กแล้วมาพร้อมด้วยชิปเซ็ตบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 5.0 ด้วยนะครับครับชิปเซ็ตตัวเด่นของเขาคือคอคอมนั่นเองใช่นะนะครับทีนี้ความพิเศษของลำโพงตัวนี้นอกจากเรื่องพลังเสียงที่เกินตัวผมบอกเลยครับว่าเสียงคมชัดเบสแน่นมากๆเลยนะฮะเกินตัวเลยครับมาดูกล่องกันดีกว่าพี่ช้างให้ดูนิดนึงนี่ฮะนี่เลยครับ Edifier นะครับรับประกัน2ปีนะครับเป็นบลูทูธนะมีบลูทูธอินพุตด้วยแล้วก็นี่โมเดลของคือ G2000 ครับผมนะครับแล้วตรงนี้ฮะนี่เลยก็คือ USB Stream Audio PC Compatible ตัวนี้คือมีซาวการ์ดในตัวนั่นเองครับผมเสียบ USB จากโน้ตบุ๊กก็เสียงของตัวนี้คือเสียงออกเลยครับนะฮะตัวนี้เลยบอกเลยครับว่าดูหนังฟังเพลงและสาวกเกมก็ต้องไม่พลาดครับผมนะครับนะฮะจุใจแน่นอนเรื่องของพลังเสียงความคมชัดนะครับครับผมนะมาดูที่ตัวเขาเลยพี่ช้างใช่นะฮะตัวนี้นะครับนี่เลยก็ขนาดนี่เทียบกับมือผมแล้วกันสไตล์ผมเอาเป็นลำโพงฟูลเลงตัวเดียวครับนะครับก็ตอบสนองความถี่ได้ดีเลยมีไฟด้วยนะนี่ๆเห็นไหมฮะครับผมนี่มีไฟนี่ฮะครับไฟเดี๋ยวอธิบายการใช้งานให้ฟังครับตัวนี้เป็นสไตล์แบบเบสรีเฟกนะครับแล้วก็เป็นลองสโตกสปีกเกอร์นะครับตัวนี้คือตูดลำโพงยาวเลยแล้วก็ไม่เล็กขนาดใหญ่เลยครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีไฟที่พี่ช้างบอกแล้วก็มีอินพุตต่างๆนะไฟเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ฮะไหนลองเปลี่ยนตรงไหนไหนขอขั้นนิดนึงอย่าเห็นไฟใช่ไหมฮะก็คือปุ่มด้านล่างปุ่มสำหรับเลือกโหมดเสียงนะถ้ากดแช่เขาจะเปลี่ยนไฟฮะนี่เลยสีแดงมีสีอะไรบ้างสีเขียวครับสีม่วงนะฮะสีแดงกลับมาแล้วนะฮะออกสีเหลืองๆก็มีเรียกว่าน่าจะแรนดอมไปเยอะอีกเหมือนกันนะผมเคยกดเล่นแล้วมันไม่ซ้ำสักทีฮะนี่ดับก็ได้นะครับอันนี้เปิดนะพูดง่ายไฟปิดก็ได้ปิดได้แต่แน่นอนเป็นผมเปิดดีกว่าแล้วมันจะที่ดีไซน์ออกมาอย่างนี้คือระวังติดกับผนังนะแล้วก็แสงก็จะเรืองแล้วมันไม่แสบตาใช่นะมันออกเป็นแบบวอร์มไลท์ใช่ใช่ครับนี่เลยทำไมก็เขาไม่ทำแสงไว้ด้านหน้าเพราะว่าเผื่อวางข้างคอมมันจะได้ไม่แสบตานั่นเองมันสวยด้วยครับผมอ่ะทีนี้มาต่อกันว่าครับตัวนี้คืออินพุตเขาจะมีบลูทูธ 5.0 ที่บอกไปแล้วนะอันนี้เป็นแอดัปเตอร์ไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้เป็นสายไฟสำหรับไปอีกข้างนึงครับนะฮะก็อินพุตก็จะมีเอวิกอินครับขออภัยฮะที่สำคัญตัวนี้ฮะมีซับเอาท์มีซับเอาท์ด้วยกรณีที่อยากเสพเบสใช่นะครับนะโทษทีฮะแล้วก็ตัวนี้นะช่องเสียบ USB สายแถมให้นะครับเป็นสาย USB เฉพาะของเขาพี่ช้างนี่เป็น USB ที่เป็น Type A 2ฝั่งเหมือนกันเลย2ฝั่งเหมือนกันเลยครับผมคือเสียบจากคอมพิวเตอร์แล้วก็มาเข้าตัวนี้นะครับตัวนี้เสียบทำได้ไม่เล่นนะครับไม่เล่นเป็น input แบบ USB นั่นเองเป็นแบบ sound card คือเป็น PC streaming ครับนะครับผมเสียบออกนี้ได้เลยนะฮะกำลังขับของตัวนี้อยู่ที่เป็นแอมป์ค่าดีก็นะครับที่16วัตต์ RMS ครับผมข้างละ8วัตต์นั่นเองส่วนอีกข้างนึงพี่ช้างนี่อ่ะอ้อมมานี่แล้วกันตัวนี้ก็ไม่มีอะไรฮะมีแค่สายอีกข้างนึงมาใช่นี่เลยนี่ครับสวยงามหน้ากากไม่มีปิดนะครับอย่างนี้เลยโชว์เคสเลยนะครับผมอุปกรณ์ให้มาก็จะมีอะแดปเตอร์นะฮะแล้วก็สายที่มี2เส้น input 3.5 กับสาย input USB ครับนะครับแล้วก็มีคู่มืออะไรที่สำคัญอีกอย่างนึงพี่ช้างนี่ใบรับประกันสำคัญมากสินค้าของแท้ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ในประเทศไทยต้องมีใบรับประกันนะครับนี่เลยครับ Edifier G2000 นะ BL สีดำนะนี่เลยรับประกัน2ปีโดย5 decibel ใช่นี่คือของแท้แน่นอนใช่ครับนะครับนี่เลยนะฮะก็ต้องบอกว่าลำโพงรุ่นนี้ที่ต่างประเทศครับได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับพี่เตอร์ด้วยบุคลิกเสียงที่ให้มาแล้วก็ไซส์ขนาดที่มันสามารถวางจัดวางได้ง่ายนะครับ บนโต๊ะคอมบนโต๊ะทำงานนะครับนะฮะและที่สำคัญคือได้ทั้งดูหนังฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับลักษณะการใช้งานเขาจะมีพร้อมบอกคือเสียงบอกนั่นเองอ่ะไหนลองเปิดหน่อยนี้ฮะสักครู่นะนะครับแอดัปเตอร์เสียบซะก่อนนะครับ
นี่ฮะเวลาเราจะคอนโทรลนะครับตรงนี้ครับผมก็ปุ่มคอนโทรลอยู่ด้านข้างนะฮะตัวนี้ตรงกลางคือเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะเพิ่มเสียงขึ้นข้างบนนะฮะลดเสียงลงด้านล่างนะครับแล้วก็ปุ่มนี้ก็คือเลือก input นะครับคือปุ่ม power นะครับกดเปิดแป๊บนึงนะฮะปักหลุดแล้วอีกแป๊บนึงอะไรของพีเตอร์เนี่ยฮะมาแล้วฮะนี่เปิดปุ๊บจะมีเหมือนเสียงนั่นเลยฮะมอเตอร์ไซค์เลยครับผมถ้ากด input ก็ Aux input นี่มี voice พร้อมบอกด้วย Bluetooth input นะครับ USB input นี่ Aux input ครบแล้วครบเลยส่วนตัวล่างนะครับตัวล่างก็คือเป็นไฟถ้ากดครั้งเดียวจะเป็นโหมดเพลงจะมี music mode movie mode แล้วก็ gaming mode 3 โหมดเดี๋ยวเปิดเพลงแล้วกดให้ดูครับผมอันนี้เราพูดง่ายมันเป็นแพลตฟอร์มเป็นซาวด์ซิสเต็มของตัวลำโพงที่มีให้เลือกทั้งหมด3โหมดใช่ไหมพี่เตอร์ใช่ครับมีโหมดเพลงมิวสิกโหมดมิวสิกโหมดมูฟวี่มูฟวี่แล้วก็โหมดเกมมิ่งนะครับเดี๋ยวลองเปิดเพลงฟังดูแล้วเดี๋ยวเรามากดดูฮะครับผมแบบเชื่อมต่อก่อนนะฮะพอเชื่อมต่อปุ๊บก็จะขึ้นว่า G2000 ใช่ไหมครับใช่นี่เลยครับ Edifier G2000 นะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับก็ลองเล่นดูนี่ฮะหมด3โหมดครับผมก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเขาทำมาเพื่อรองรับการใช้งานทั้ง3รูปแบบพี่เตอร์ถูกต้องนะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเล่นเกมนะครับครับผมก็บอกเลยว่าตัวนี้เป็นลำโพงตัวเล็กที่ผมบอกแล้วว่าต่างประเทศนิยมอย่างมากเลยตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Edifier ด้วยครับผมนะครับนะฮะราคาตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,790 บาทรับประกันถึง2ปีฮะประกัน2ปีฮะนะครับตัวเล็กๆฟังก์ชันจะเสร็จสิงดีๆอย่างนี้บอกเลยว่ามันผิดหวังแน่นอนใช่นะครับนะที่สำคัญมาพร้อมบูทูธ 5.0 ที่เป็นชิปของเขาคอมด้วยครับผมนะครับนะฮะนะฮะก็สำหรับคนที่กำลังมองหาลำโพงตัวเล็กๆนะครับวางในไม่ว่าจะเป็นห้องนอนที่ทำงานพื้นที่จำกัดตัวนี้เหมาะมากๆและที่สำคัญนะครับห้องขนาด 4x4 เนี่ยเอาอยู่สบายๆพี่เตอร์ครับผมนะครับแม้แต่นะครับเป็นเสียงของทีวีฮะทีวี32นิ้ว40นิ้วเนี่ยเล็กๆวางสบายเลยใช่ต่อทีวีได้ด้วยถูกต้องฮะนะฮะก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นไซส์ที่กำลังน่ารักแต่ให้พลังเสียงเกินตัวครับผมนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหานะฮะราคาไม่แพงด้วยใช่ครับที่สำคัญนะมันมีซับเอาท์ให้แบบอยากกระหึ่มก็เพิ่มต่อเพิ่มโอ้ลืมไปว่ามีซับเอาท์ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เป็นลำโพงแบบหน้าเปิดนะครับดีไซน์แบบสวยงามนะครับนะฮะก็มีพร้อมจำหน่ายนะครับที่ airbagthai.com นะครับสนใจก็สั่งซื้อผ่านไลน์ร้านเราอินบ็อกซ์มาใน Facebook หรือจะสั่งในเว็บไซต์หรือจะเข้ามาทดลองฟังเสียงที่ร้านเราก็ได้ครับผมอยู่ตรงวงเวียนบางเขนใกล้ๆสอนอบางเขนทางเข้าหมู่บ้านนครินทร์ครับผมนะครับถ้ามาไม่ถูก Google Map ช่วยท่านได้ Google Map จะช่วยท่านได้นะ appthai.com หรือ appthai ก็ได้ครับค้นหามีที่เดียวฮะไม่มีซ้ำที่แน่นอนใช่ครับแล้วก็หรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดไม่อยากเข้ามาครับนะมีบริการส่งเก็บเงินไปทางทั่วประเทศรับสินค้าแล้วก็ชำระเงินครับผมนะครับซื้อสินค้ากับ appthai ก็ไม่ต้องกังวลฮะได้สินค้าแน่นอนแล้วก็ได้บริการหลังการขายด้วยใช่นะครับเราดูแลทุกท่านเป็นอย่างดีเต็มความสามารถของเราแหละครั
ครับผมนะครับนะฮะก็นี่คือตัวลำโพงที่เป็นลำโพงแบบ 2.0 สำหรับคอมพิวเตอร์หรือต่อทีวีก็ได้ด้วยไซส์ขนาดน่ารักน่ารักนะฮะนะครับมาแล้วครับรีบเลยฮะรีบจับรีบจองเลยนะครับใช่แล้วครับนะฮะก็ฝากด้วยครับสำหรับตัว Edifier G2000 ลำโพงไซส์เล็กแต่พลังเสียงก็คือเกินตัวนะฮะครับผมครับผมวันนี้ต้องกราบขอบคุณที่ติดตามชมการรีวิวของเราครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ